สมุยกลางคืนค่ะพี่น้องนู่นสวยมากสวยมากดวงโตแล้วก็มีต้นมะพร้าวอันนี้กลางคืนนะคะอันนี้อยู่บนภูเขาที่บ้านตะลิ่งงามค่ะอันนี้วิวภูเขาดูไกลๆนู้นก็จะเห็นเป็นไฟบนภูเขาไปไกลสิลูกแมวฝั่งนี้จะเป็นภูเขามันมืดมองไม่เห็นชาวบ้านเขาที่นี่เขาจะนอนกันเร็วอันนี้อยู่บนภูเขานะคะเนี่ยนี่พระจันทร์ดวงโตสวยมากเลยนี่มารีวิวช่วงกลางคืนตอนนี้สามทุ่มของที่บ้านตะลิ่งงามชาวบ้านก็จะนอนกันเห็นไหมคะน้ำไฟสูงสูงเป็นแสงนูนมันจะมีบ้านอยู่บนหลังเขาเขาจะอยู่กันหลังเขาแบบนี้เลยค่ะที่นี่จะมืดอันนี้เราไม่ได้เข้าไปในสถานที่ที่เขาท่องเที่ยวคือริมชายหาดส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบาร์กันแล้วก็มาดื่มมากินกันแต่เขตนี้เขตตะลิ่งงามที่อยู่บนเขาตรงนี้จะเป็นที่พักของชาวต่างชาติแต่ไม่ใช่ที่พักของชาวบ้านด้วยแต่ไม่ใช่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวออกไปดื่มกันนะ